ะใช้แทนคุณความดีรู้สึกเป็นเกียรติมากๆในวันนี้นะคะครับผมค่ะก็ในนามของ Grace แล้วก็ No One Else นะคะจาก Spicy Dish ค่ะและน้องแอลลี่ค่ะแอลลี่จาก For One Music ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาประกาศรางวัลเพลงแห่งปีนะคะใน Entertainment Award 2023ค่ะใช่ครับเป็นเพลงที่แบบจริงๆทั้งนั้นเลยนะน้องเกรซใช่แล้วโอ้โหแล้วเป็นไงฮะน้องแอลลี่เล่นเพลงพี่ๆเขาเมื่อกี้พี่ๆเขาสอนท่าเต้นด้วยนะใช่ค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเรียกว่าพี่หรือน้าดีเมื่อกี้เต้นตามไม่ได้แล้วระหว่างนี้นะคะระหว่างที่เขากำลังจัดเตรียมเวทีนะคะเราก็มากล่าวความในใจอะไรสักเล็กน้อยดีกว่าไม่มีอะไรมากนะคะเราโปรโมทเพลงเลยไปเริ่มก่อนจาก No One Else ค่ะก็พวกเรานะครับ No One Else นะครับปีก่อนๆ ก็พอจะมีเพลงชื่อยาวๆออกมาประมาณ 2-3 เพลงนะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะมีอัลบั้มนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตฝากทุกๆคนด้วยนะครับผมสำหรับแอลลี่นะคะจริงๆแล้วหนูมีเพลงใหม่ชื่อว่า Passcode รู้แค่คนเดียวนะคะปล่อยใน streaming platform ทุกอันเลยนะคะเที่ยงคืนวันนี้ค่ะแล้วก็ MV ออกพรุ่งนี้ตอน 18:00 น.ค่ะในช่อง411 ENT ค่ะเย้ขอบคุณค่ะไม่โอเคแล้วก็ของ Grace นะคะออกต้นเดือนหน้านะคะชื่อเพลงกดไลค์ย้อนนะคะกดไลค์ย้อนคือกดไลค์ย้อนที่ไม่ใช่กดไหลย้อนนะคะมันเป็นกดไลค์ที่แบบเรากดไลค์คนที่เราแอบชอบแล้วเขาแบบไม่กดไลค์เรากลับนะคะเราก็เลยมีการปวดท้องแสบร้อนกลางอกนั่นก็เป็นที่มาของโรคกดไลค์ย้อนนั่นเองจบละโปรโมทเพลงแฮปปี้โอเคเราประกาศรางวัลต่อได้นะคะซึ่งตอนนี้ผลรางวัลก็อยู่ในมือแล้วนะคะแล้วก็ทั้ง5เพลงก็ถือว่าเป็นเพลงอันฮิตแล้วก็ทรงคุณค่าสมควรจะได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะก็มีเพลงอะไรบ้างเอ่ยไม่ว่าจะเป็น Stand By หล่อนะครับจาก New Country นะครับทรงอย่างแบ๊จาก Paper Plane นะฮะ Fireboy นะครับจาก PP Grid วาดไว้ Boogie Lion นะครับณหน้าทองนะครับจากโจอี้นะครับใช่แล้วก็แอลลี่มีอะไรจะพูดไหมคะได้ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆศิลปินทุกคนนะคะลิ้งชื่นชอบทุกๆคนมากๆเลยแล้วก็ทุกเพลงในนี้ดีหมดเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะใช่แล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนาะทุกๆเพลงที่เราทำออกมาค่ะก็เชื่อว่าทุกๆคนตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เป็นแล้วก็รู้สึกแบบพอหลังจากตกใจก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะคะที่มีชื่ออยู่กับน้องๆแล้วก็เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยที่นึกถึงแล้วก็มีส่วนร่วมกับรางวัลนี้ค่ะพี่น้ำฝนล่ะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะก็เหนือเกินที่จะคิดจริงๆอะค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีชื่ออยู่ในนี้กับเขาแล้วก็รู้สึกว่าในค่ำคืนนี้ก็คงจะเป็นวันที่ดีของฝนอีกหนึ่งวันที่เราได้มีชื่อเข้ามาร่วมชิงกับเขาแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีที่ชื่อที่อยู่เข้าร่วมนั้นก็แต่ละท่านก็เก่งๆทั้งนั้นเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่นึกถึงเราค่ะ
แป๋วในฐานะแฟนคลับนะคะแป๋วก็ร่วมลุ้นไปกับพี่ทั้งสองไม่ว่าคนไหนจะได้แป๋วดีใจด้วยทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวส่งไปที่น้ำฝนนะคะค่ะฝนอยู่ทางนี้แล้วนะคะพี่แป๋วขอบคุณพี่แป๋วค่ะนะคะเอาล่ะมาที่อีกหนึ่งคู่ที่เข้าชิงรางวัลขวัญใจมหาชนกับเราค่ะไหนขอเสียงแฟนๆฟรีนเบกกี้หน่อยค่ะโอ้โหขออนุญาตนะคะฟรีนเบกกี้อยู่กับฝนตรงนี้แล้วอยู่กับพี่ฝนตรงนี้แล้วโอเคหันไปบอกมือได้อยากจะบอกว่าน้องๆน่ารักมากนะคะจริงๆเราเจอตั้งแต่ข้างนอกละนะวันนี้เข้ามาอยู่ข้างในฮอเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับบรรยากาศจริงๆตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะหวังว่าค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่ดีที่สุดเลยค่ะร้องหันตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลขวัญใจมหาชนค่ะเรารู้สึกว่าเราลุ้นขนาดไหนแล้วก็หวังขนาดไหนสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนครั้งนี้ค่ะจริงๆแค่ได้มีชื่อก็ดีใจมากๆแล้วค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆค่ะที่มาร่วมเชียร์ด้วยกันวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆศิลปินทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าว่าวันนี้เราได้รางวัลขวัญใจมหาชนเราจะบอกกับแฟนๆยังไงบ้างโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อยู่ข้างๆเสมอนะคะรักนะคะโอ้โหน้องบอกรักขนาดนี้แฟนๆฟรีนเบกว่ายังไงโอเคเดี๋ยววันนี้มาลุ้นรางวัลขวัญใจมหาชนกับฟรีนเบกไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้น้องๆพักผ่อนกันก่อนแต่ว่าตอนนี้คุณแพรอยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ฝนค่ะแหมเมื่อกี้หนึ่งคู่ใช่ไหมคะมาขอต่ออีกหนึ่งคู่ได้ไหมคะตอนนี้อยู่ข้างๆแพรเรียบร้อยแล้วขอเสียงแฟนคลับของนุ๊กปายค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวลูกใจเย็นๆตอนนี้คนทั้งห้องหูดับไปแล้วนะเสียงกรีดจากลูกๆใจเย็นๆนะคะฟังทั้งสองหน่อยดีกว่าว่าความรู้สึกที่ได้มาเป็นหนึ่งในคู่ของขวัญใจมหาชนรู้สึกไงบ้างคะก่อนอื่นเลยตื่นเต้นมากๆเลยครับคืออย่างที่บอกตื่นเต้นมากกว่าอยู่บนเวทีร้องเพลงอีกครับตอนนี้หันมาทางนี้ลูกกล้องอยู่ข้างหน้าลูกกล้องอยู่นี่ลูกกล้องอยู่นี่เดี๋ยวนะพี่กล้องอยู่ในคนยังนู้นอ่ะงั้นตอนนี้เรามาดูที่กล้องก่อนเดี๋ยวจากนั้นเราค่อยไปดูที่คนงั้นอยากถามความรู้สึกเราด้วยดีกว่าว่ารู้สึกไงบ้างคะก็วันนี้ดีใจมากนะครับขอบคุณนายเทนอวอร์ดครั้ง2023ด้วยที่ให้โอกาสนุ๊กปายได้มีชื่อเข้าชิงในวันนี้ขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกคนที่มาให้กำลังใจเราในวันนี้ด้วยครับคุณคะขอบคุณผ่านทางทีวีหรือกล้องมันอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่หันไปบอกพวกเขาเลยค่ะรักนะโอเคโอ้คราวนี้หันหลังให้กล้องแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเราขอบคุณมากๆแล้วนะครับขอบคุณผู้หญิงรักทุกคนนะครับขอเสียงให้นุ๊กปายค่ะแต่ยังไม่ครบค่ะเพราะว่าการเข้าชิงของเรามีทั้งหมด10คู่เราไปคุยกันมาหลายคู่แล้วจะขาด1คู่นี้ไม่ได้นะคะฉันว่าเขารู้ตัวแล้วล่ะว่าฉันกำลังจะเดินไปหาเขาขอเสียงก่อนเลยดีกว่าสี่นุ่นนิวค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะเริ่มต้นก็ต้องถามคำถามก่อนล่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากๆครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแค่ได้เข้าชิงก็รู้สึกดีใจมากๆล่ะครับเหมือนกันครับจริงๆอยากจะยินดีกับทุกท่านที่เข้าชิงแล้วก็ได้รับรางวัลนี้เลยครับตอนนี้มีอะไรอยากบอกแฟนๆที่เขาคอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราไหมคะ
ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจคอยเป็นความสุขแล้วก็คอยเป็นรอยยิ้มให้พวกเรามาตลอดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่โหวตแล้วก็เสนอชื่อให้ผมกับเฮียเข้าชิงด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากครับนี่ก็คือความรู้สึกของผู้นี้นั่นเองนะคะแต่ถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้พักสักครู่ค่ะได้ค่ะคุณต้องบอกเลยนะคะว่าความรู้สึกของคู่นี้หนึ่งคู่แล้วเดี๋ยวจะมีคู่ต่อๆไปต้องรอลุ้นกันแต่ทีมงานบอกว่าบนเวทีพร้อมแล้วนะคะสำหรับรางวัลต่อไปศิลปินเดี่ยวแห่งปีเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีอีกครั้งนะฮะอีกรอบนึงค่ะเมื่อกี้มีคู่จิ้นแห่งปีพี่แท่งลุ้นใครลุ้นใครแท่งแมมสิเออแหมแกเข้าชิงด้วยนะเออเข้าชิงด้วยนะมาภายใน10คู่มีผมด้วยเอามาต่อไปค่ะเป็นศิลปินเดี่ยวแห่งปีค่ะครับผมฮะรางวัลต่อไปนะครับศิลปินเดี่ยวแห่งปีนะครับผู้ที่จะขึ้นมาประกาศรางวัลนี้นะครับมาเป็นคู่ครับใช่ค่ะคนหนึ่งนะฮะเป็นศิลปินเดี่ยวมีซิงเกิลในฐานะศิลปินเดี่ยวค่ะนะครับแต่คนนี้ไม่แน่ใจฮะเพราะว่าเขาถูกเชิญไปว่าแต่ว่าถูกเชิญให้ไปเป็นศิลปินของศิลปินเดี่ยวคนนี้ไปฟีเจอริ่งแต่ว่าร้องแค่ประโยคเดียวผมก็เลยไม่รู้จะเรียกเขาศิลปินไหมแล้วไปตั้งไกลด้วยต้องเรียกเขาขึ้นมาเคลียร์เรียกขึ้นมาเคลียร์ว่ามันเหตุผลกลใดนะคะครับขอเสียงต้อนรับน้องมาริโอค่ะและแจ็คแฟนฉันค่ะสวัสดีครับแจ็คมาริโอสวัสดีครับคุณแม่สามสิทธิ์ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มแม่มครับสวัสดีครับพี่หนุ่มแม่มชุดโอเคเราเดี๋ยวอย่าเพิ่งประกาศเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนครับพี่คุณเป็นศิลปินเดี่ยวออกซิงเกิลแล้วชวนเพื่อนโอไปใช่ครับแล้วโอไปร้องให้เขาร้องประโยคเดียวก็จริงๆมาริโอเขาเหมาะกับละครนะฮะก็เลยแบบให้เขาลองร้องคำเดียวก่อนร้องคำว่าอะไรนะถ้าไม่ไหวว่าอย่าฝืนดีกว่าขับไปไกลมากเลยครับพี่แท่งครับผมนัดก็ไกลมากเลยครับไปห้องอัดร้องแค่นี้ครับแต่ก็เพื่อนน่ารักครับก็เลยอยากจะฝากละครอีก3ตอนนะครับหมอยาท่าฉลองนะครับหมอหลวงแจ็คหมอหลวงหมอหลวงหมอหลวงมึงหลายหมอเหลือเกินกูงงไปหมดละหมอหลวงท่าฉลองอีก3ตอนนะครับหมอหลวงเฉยๆไม่มีท่าเธออะไรเลยหมอหลวงก้องปิยะโทรหากู3สายบอกอย่าลืมพูดนะอย่าลืมพูดนะพูดให้พี่นะแต่วันนี้มาในประกาศในอะไรนะรางวัลที่คุณจะประกาศคือรางวัลอะไรครับคุณแจ็คครับผมศิลปินเดี่ยวแห่งปีครับครับแล้วผู้ที่เข้าชิงรางวัลเกียรติยศนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2023ศิลปินเดี่ยวแห่งปีมีดังต่อไปนี้ไม่มีมึงแน่ๆศิลปินเดี่ยวแห่งปีโบกี้ไลออนยัวบอยทีเจอยากให้เป็นมากกว่านั้นยังต้องเป็นแฟนกันแล้วป่าเป็นนี่เธอได้นานกับฉันเป็นนี่ทุกอย่างอิงวรันธรเก่งเหลือเกินเก่งแต่เรื่องคนเดินเก่งเหลือเกินไปเรียนมาจากไหนเก่งเหลือเกินไปสอนความรักให้ใครโจอี้ภูวสิทธิ์นนทนนท์เธอมาทำนี้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่เธอเลยต้องโดนสักก่อนให้คิดต้องโดนสักก่อนให้คิดผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปินเดี่ยวแห่งปีแจ็คพูดเลยหน่อยได้แก่โบกี้ไลออนครับผม
สวัสดีค่ะโบกี้ไลออนค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้รับรางวัลนี้ค่ะขอบคุณนายเอ็นเตอร์เทนมากๆนะคะที่มองเห็น พี่กระเทยคนนี้ค่ะ ค่ะก็จริงๆโบเชื่อเสมอว่าถ้าเรารักสิ่งไหนอย่างสุดหัวใจจริงๆวันหนึ่งสิ่งนั้นก็จะรักเรากลับอย่างจริงใจเช่นกันก็รางวัลนี้สมควรเป็นรางวัลของพี่ๆศิลปินท่านอื่นๆเช่นกันค่ะก็ขออนุญาตแชร์รางวัลนี้ให้กับผู้เพื่อนๆที่เข้าชิงด้วยกันทุกคนนะคะขออนุญาตค่ะก็ไม่ใช่แค่โบคนเดียวค่ะโบเชื่อว่าทุกคนที่ทําในสิ่งนี้แล้วก็จริงใจในสิ่งนี้ก็สมควรได้รับสิ่งนี้เช่นกันแล้วก็จริงๆก็ขอบคุณ What the Duck ค่ะที่พาโบมาอยู่ตรงนี้ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตเพลงของโบแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ในทุกก้าวที่โบเดินตั้งแต่ก้าวแรกค่ะนั่นแหละที่สุดแล้วอยากให้ทุกคนทำตามความฝันของตัวเองที่ตัวเองได้วาดไว้นะคะแต่อย่างแรกคุณต้องตื่นก่อน ขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโบกี้ไลออนศิลปินเดี่ยวค่ะทางนี้ได้เลยลูกค่ะทางนี้ได้เลยค่ะนี่ได้เลยค่ะใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นเอาละค่ะน่ารักจริงตัวจริงใช่แล้วค่ะเจอเป็นครั้งแรกเลยและยินดีด้วยนะฮะกับน้องโบหรือว่าโบกี้ไลออนใช่ค่ะชื่นใจสุดยอดจริงนะฮะแทนนะคะเอาละค่ะรางวัลต่อไปเป็นศิลปินกลุ่มแห่งปีค่ะสำหรับผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนี้เชื่อว่าเป็นที่รักของทุกคนเมื่อกี้น้องโบใช่ไหมคะใช่ครับเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวมารดาแล้วงานนี้น่าจะมีไฟนะคะพี่แท่งขามีแน่นอนผมบอกเลยนะครับว่านะฮะพักนี้เธอเสิร์ฟนะครับด้วยความแซ่บจัดจ้านนะครับพร้อมเพลงหลอนหูสไตล์รถบัสพัดลมฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนี้ครับใช่ค่ะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับคนนี้เธอคืออีกี้แห่งท่าทองซาวน้องลินน้องลินค่ะวันมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อนถ้าเวลาซิ่งก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมันก็ต้องปริ้มมาก่อนแล้วถ้ามึงยังไม่มาแล้วครับก่อนแล้วนี่คือท่าทองสาวของแจ๊บวู้ฮู้สวัสดีค่ะค่ะลินมาชนดค่ะค่ะต้องมาประกาศนะฮะศิลปินกลุ่มค่ะใช่เลยครับค่ะก็วันนี้นะคะต้องบอกผู้เข้าชิงก่อนนะโอเคค่ะผู้เข้าชิงรางวัลเกียรติยศนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2023นะคะศิลปินกลุ่มแห่งปีมีดังต่อไปนี้ค่ะศิลปินกลุ่มแห่งปี New Country นี้ไม่ต้องเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนที่ยอมเป็นแฟนPaper Planes ส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อย No one else ถ้ามีเธอข้างข้างในตอนตื่นแค่นอนดูท้องฟ้าไปเดินเตะคลื่นเลด้วยกันไททศมิตรแททูคัลเลอร์ไเริ่มเลยนะคะผู้ได้รับรางวัลศิลปินกลุ่มแห่งปีได้แก่ไททศมิตรค่ะไอ้เขียวไอ้แดงเชิญเลยครับ
อดเยี่ยมครับวงนี้เชิญกล่าวอะไรเล็กน้อยครับสวัสดีครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทีม M Gummy นะครับขอบคุณ Gene Lab นะครับแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหมดเลยนะฮะมีคนตัวเล็กๆมากมายที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้นะครับแล้วก็มันวงเรามันเพิ่งเริ่มต้นนะครับเป็นวงที่เกิดขึ้นได้ไม่นานมากนะครับยังห่างไกลกับการที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นของแท้เหมือนกับพี่ๆศิลปินหลายๆท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับยังต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกมากเลยนะครับแต่มันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนที่ดีจากแฟนเพลงที่น่ารักของพวกเราทุกคนเลยขอบคุณความรักที่พวกคุณมอบให้ขอบคุณแรงสนับสนุนพวกเราได้รับมันอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดแล้วพวกเราก็จะไม่มีวันทรยศความรักที่พวกคุณมีต่อพวกเราขอบคุณมากครับและนี่คือนะฮะศิลปินกลุ่มแห่งปีครับไททศมิตรสุดยอดครับเก่งเพลงเขามีคุณภาพมากเลยนะวงนี้แล้วก็มีไอเดียใหม่ๆมาให้วงการเพลงบ้านเราใช่แล้วค่ะนะครับพี่แทงขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลเมื่อกี้นะทำให้เราชื่นใจเห็นน้องรุ่นใหม่ๆอ้าวรางวัลต่อไปค่ะครับผมนะฮะรางวัลต่อไปก็เหมือนที่เราทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับพิธีกรแห่งปีพี่หนุ่มแมมเคยได้ใช่ค่ะเคยได้ในปี2010นะครับนะคะวันนั้นทำงานกับพี่วูดดี้อันนี้แหละที่จำได้ก็ต้องบอกเลยว่าพอเราได้รางวัลเราจะรู้สึกศรัทธาครับจริงๆเราศรัทธาในอาชีพของเราอยู่แล้วเพราะวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ใช่ค่ะไม่รู้ไม่รู้ทำงานอยู่ยืนทำงานอยู่แล้วก็เป็นประกาศเป็นเราก็ตื่นเต้นเหมือนน้องๆในวันนี้ล่ะค่ะครับผมนะฮะวันนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็จะลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมกันพิธีกรแห่งปีนะครับรางวัลนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2023ผู้ที่จะมาประกาศนะนะฮะรางวัลนี้นะครับก็จะเป็นแม่แม่แก๊งแม่แม่นะครับนะครับแก๊งตัวแม่ตัวแม่ดีกว่านะคะมาทั้งหมดคุ้นเคยกันอย่างดีฮะสามท่านมาครบไหมคะเมื่อกี้เห็นแจ้งมาว่าแม่มาครบไหมคะยกมือหน่อยครบค่ะอ้าวสามสาวสามแม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับแม่บุ๋มแม่ชมพู่และแม่แอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะก็พวกเราเนี่ยนะคะก็เป็นพิธีกรทีมคุณแม่นะคะเริ่มจากแอร์พันธิลาเลยค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะมีเบบี้พาเบบี้มาประกาศรางวัลด้วยตอนนี้ท้องได้6เดือนแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะน้องแอร์ส่วนชมพู่ทัศิตานะคะก็ไม่ตื่นเต้นแล้วล่ะเพราะว่าเป็นคุณแม่ลูก2แล้วแต่ว่ายังแซ่บอยู่ฮะแซ่บส่วนดิฉันนะคะดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีค่ะลูก14คนค่ะเดี๋ยวแม่แม่เดี๋ยวที่เห็นคือ2จ้ะแม่ก็คลอดเอง2ลูกจากผัวอีก3ลูกบุญธรรมอีก9 14มั้ยล่ะต้องยอมต้องยอมแน่เลยแต่ว่าของแอนเนี่ยนะคะก็ตามสเต็ปเลยค่ะเพราะท้องเนี่ยนะคะก็รอให้อายุครรภ์ประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็ประกาศว่าท้องเลยค่ะของชมพู่ตอนนั้นได้ข่าวนะคะก็คือวัยท้องที่2เนี่ยท้อง7เดือนแล้วก็ประกาศว่าท้องค่ะส่วนดิฉันนะคะประกาศว่าท้องวันนี้คลอดพรุ่งนี้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นของแอร์เนี่ยนะคะก็กะว่าจะลาคลอดสัก1เดือนนะคะสามารถจ้างได้ลาคลอดปุ๊บกลับมาทำงานได้ปั๊บนะคะเดือนเดียวค่ะหนูนานไปลูกของแม่ผู้เนี่ยนะคลอดวายุแค่5วันกลับมาอ่านข่าวตรงมาบันเทิงแล้วจ้า ไม่อยากจะพูดนะคะเพียงแต่ว่าคลอดวันนี้แถลงข่าววันรุ่งขึ้นอีก2วันทำงานเลยค่ะ ถ้าจะพูดถึงผู้ชายที่ผ่านมาที่ประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด
ความหลังของเรามันอาจจะถูกเปิดเผยก็ได้ใช่ค่ะเราว่าเราประกาศรางวัลกันเลยดีกว่านะคะสำหรับรางวัลนะคะผู้เข้าชิงรางวัลเกียรติยศนาย Entertain Award 2023พิธีกรแห่งปีมีดังต่อไปนี้ค่ะพิธีกรแห่งปีกัญชัยกำเนิดพลอยขอล้างตามาตบกันใหม่นะเพราะตอนนั้นเธอท้องอยู่นะครับเขาก็จะโกรธที่ว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่นำเสนอในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการแมทธิวดีน The sport where competition don't go away ออสซิบรอมเมอร์เฮช่อฟ้าทอแสงเทียนไดอาน่าจงจินตนาการเพื่อที่จะมาท้าประลองฝีมือกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอย่างเชฟพลึกณวันนี้เราอยู่ในจุดที่น้อง25คนนั้นมองคนึงนิดจักรสมิทธิ์ธานนท์บอกเลยว่าเรื่องนี้คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเลยว่ามันจะมีของปลอมเราก็แบบเอ๊ะไปนั่งเล่นกับน้องเก๋งน้องแกะอะไรกันมาแต่ศิวัฒน์โชติชัยชรินทร์ต่อให้เขานอนพังอาพังอาเขาก็จะลุกขึ้นมาทำงานศิลปะต่อชอบทานไหมคะชอบค่ะจริงหรือเปล่าพิธีกรแห่งปีกัญชัยกำเนิดพลอยเอาจริงๆนะครับผมตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะตื่นเต้นกว่าสัมภาษณ์คนในรายการโหนกระแสอีกนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยก็ฝ่าฟันเรื่องราวของการดำเนินชีวิตมาเยอะนะฮะตั้งแต่เป็นนักแสดงนะครับจนกระทั่งเข้ามาสู่การเป็นพิธีกรนะครับผมยังไม่เคยขอบคุณบุคคลท่านนี้เลยที่ทำให้ผมมีชีวิตในวันนี้ในมุมของความเป็นพิธีกรนะครับคุณไก่วรายุทธมิลินทจินดานะครับคือถ้าไม่มีคนคนนี้ผมคงไม่ได้อยู่ในเส้นทางของการเป็นพิธีกรนะครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้เนี่ยได้มายืนตรงนี้แล้วก็ได้รับรางวัลของ Nine Entertainment นะครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดได้ไปเนี่ยน่าจะเป็นความภาคภูมิใจแล้วแน่นอนครับว่าอีก3ท่านที่ผมอยากจะพูดถึงนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับคำสอนดีๆของทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกนะครับอาต๋อยไตรภพริมประพัดนะครับแกสอนผมเป็นคนแรกว่าการเป็นพิธีกรที่ดีคุณต้องทำงานให้เป็น W อย่าทำงานเป็นตัว M นะครับ W คืออะไรเริ่มต้นรายการคุณต้องสูงแล้วคุณผ่อนกลางรายการคุณต้องสูงแล้วก็ผ่อนและจบรายการคุณต้องสูงมันจะเป็น W สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยยึดถือมาตลอดนะครับท่านที่สองนะครับพิตาปัญญานิรันดร์กุลนะครับขอบคุณนะครับที่สอนผมอยู่ตลอดเวลาว่าหนุ่มการเป็นพิธีกรที่ดีคุณต้องฉกฉวยเรื่องราวกลางอากาศให้ได้อะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่หน้าคุณต้องหยิบมาเป็นคอนเทนต์ให้ได้ทั้งหมดและคนสุดท้ายครับอาต้อยเศรษฐาศิรฉายานะครับบุคคลท่านนี้คือบุคคลที่สำคัญที่สุดนะครับ
พราะท่านพยายามที่จะบอกผมว่าหนุ่มเอ้ยจงจำไว้นะว่าการเป็นพิธีกรที่ดีคุณต้องเป็นตัวคุณให้มากที่สุดอย่าเป็นคนอื่นไม่มีใครเป็นคุณได้และคุณก็เป็นคนอื่นไม่ได้คุณต้องเป็นตัวคุณเองทั้งหมดนี้ผมคงต้องขออนุญาตนะครับยกรางวัลนี้ให้กับทั้ง3ท่านนะครับรวมถึงพี่ไก่วรายุทธอีกท่านหนึ่งนะครับขอบคุณครับ Finally ในที่สุดขอแสดงความยินดีกับน้องหนุ่มด้วยนะคะจริงๆแล้วพิธีกรแห่งปีของเรานะครับพี่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเหมาะสมมากๆคนในห้องนี้รวมทั้งผู้ที่เข้าชิงด้วยค่ะ